สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับสายพันธุ์นี้นะครับพอเผาข้าวหลามเสร็จนะครับไม่ต้องปอกเปลือกนะครับสามารถทุบๆๆนะครับให้เป็นเซี่ยวๆนะครับแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับครับรูมีตั้งแต่เล็กๆนะครับนะครับชุดนี้นะครับได้มีลูกค้าออเดอร์มาทางเพจสวนธนพัฒน์นะครับเพื่อนๆจากทางภาคใต้นะครับทางสวนก็จัดเตรียมนะครับจัดส่งให้นะครับอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีลำค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะชุดนี้ลูกค้านะครับเพื่อนๆสามารถลองปลูกได้เลยนะครับเพราะรากเขาแทงแล้วนะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับพันไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับหรือพันไผ่อื่นๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับ